สวัสดีครับวันนี้มาดูการทำงานของวิธีใช้งานนะครับกล้อง RF Konica C35 Fatmatic นะครับเป็นกล้องเลนส์ไฟเดอร์แบบคอมแพคนะครับใช้งานง่ายๆครับมีการใช้แบตเตอรี่ LR44 1ก้อนนะครับเอาขั้วลบเข้านะครับหันขั้วลบข้างหลังนี้จะเป็นขั้วบวกใส่ฟิล์มครับขึ้นฟิล์มสังเกตง่ายๆนะครับถ้าขึ้นฟิล์มเดิมแล้วตัวกรอฟิล์มด้านนี้จะหมุนนะครับปรับตั้ง ISO นะครับใช้หมุนตัวกลางนะครับปรับตั้ง ISO ตามค่าที่เราใส่ฟิล์มลงไปนะครับค่าฟิล์ม ISO เท่าไหร่ก็ปรับตั้งไปตามนั้นนะครับตัวโฟกัสนะครับแถบนี้จะเป็นระยะโฟกัสจะเป็นเรามองในช่องมองนะครับจะเป็นตัวเลนส์ไฟเดอร์นะครับหมุนโฟกัสให้วัตถุที่เราจะโฟกัสซ้อนกันสนิทก็จะใช้ได้ส่วนต่อมา สเกลด้านในตัวนี้จะเป็นตัวไกด์นัมเบอร์แฟลชนะครับในกรณีที่เราใช้แฟลชถ่ายภาพเสียบเข้าไปในนี้ให้ตัวแฟลชเนี่ยจะมีค่าไกด์นัมเบอร์ว่าจะมีความสว่างเท่าไหร่ให้เราตั้งตัวออโต้ตัวนี้ให้ตรงกับค่าไกด์นัมเบอร์ของแฟลชนะครับถ้าไม่ได้ใช้แฟลชเราก็ตั้งตัวออโต้เอาไว้ให้ตรงกับตัวสีเขียวนะครับที่เขาแนะนำตามนี้นะครับส่วนต่อมาก็คือว่าตัวชัตเตอร์ B นะครับเวลาเราจะขึ้นชัตเตอร์ B ให้กดปุ่มนี้นะครับแล้วหมุนให้ชัตเตอร์ B ตรงกับขีดสเกลหน้านะครับครับแล้วนะครับโฟกัสชัตเตอร์ B ชัตเตอร์ B นี่จะทำให้ม่านค้างใช้เปิดรับแสงนานๆนะครับครับถ้าจะออกจากโหมดชัตเตอร์ B ก็กดแล้วบิดออกเหมือนเดิมระบบ
ตั้งเวลาถ่ายภาพตัวเองนะฮะขึ้นฟิล์มแล้วก็ลั่นกลไกเลื่อนช้าๆนะครับปรับโฟกัสปรับกล้องเรียบร้อยแล้วก็กดลั่นชัตเตอร์ได้โอเคครับง่ายๆเขามีแค่นี้มีตัวนับฟิล์มนะครับหลังจากถ่ายเสร็จหมด เรียบร้อยแล้วกดกอฟิล์มกลับนะครับปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่มกอฟิล์มกลับก่อนกอฟิล์มกลับให้เรากดปุ่มตัวนี้ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็หมุนตัวกอฟิล์มกลับนะครับมันจะตึงๆมือนะครับถ้าเราไม่กดแล้วเราไปหมุนกอฟิล์มกลับฟิล์มจะขาดได้นะครับเฟืองอาจจะเสียหายได้นะครับอันนี้ก็หมุนไปเรื่อยๆพอมันลื่นมือเราก็อันนี้ลื่นมือแล้วก็แสดงว่าฟิล์มหมดมวนแล้วโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับ